สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์นะครับจนถึงวันพฤหัสนะครับเวลา 20:30 น.นะฮะทางช่อง28ครับผู้ชมครับกระแสค่ำคืนนี้นะฮะจะเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีนะครับสำหรับสาวแท้แล้วก็สาวเทียมนะครับที่มีความนิยมนะฮะในการฉีดฟิลเลอร์คุณผู้ชมครับเพราะเรื่องราวของผู้หญิงในวันนี้เนี่ยนะครับที่เธอจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องราวของการที่เธอเนี่ยอยากจะไปฉีดฟิลเลอร์เข้าที่สะโพกของเธอหรือว่าบั้นท้ายของเธอนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอคิดคุณผู้ชมครับเธอมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดรวมถึงนะครับสารฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปนั้นเน่าคุณผู้ชมครับทำให้เธอเนี่ยนะฮะเกือบเอาชีวิตไม่รอดเรื่องราวเป็นยังไงนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยนะครับกับคุณนงรักเรือนคำหรือคุณพัดนะฮะสวัสดีคุณพัดครับสวัสดีค่ะคุณพัดอายุเท่าไหร่ครับ54แล้วค่ะ54ปีนะครับเป็นคนจังหวัดอะไรฮะชัยนาทค่ะชัยนาทแล้วทำงานอยู่ที่ไหนมีธุรกิจอยู่ที่พัทยาค่ะอยู่พัทยานะครับขอโทษนะครับคือจากข้อมูลที่ทางพี่ส่งมาให้เนี่ยนะฮะพี่ได้มีการร้องไปทางแพทยสภาค่ะนะแล้วก็ทำหนังสือถึงเลขาธิการแพทยสภาเนี่ยนะครับตัวพี่พัดเองเนี่ยได้มีการบอกนะครับว่าได้มีการไปพบกับคุณหมอท่านนั้นที่คลินิกแห่งนั้นนะฮะในปี54เดือนธันวาค่ะถูกไหมครับตกลงที่จะฉีดฟิลเลอร์เพื่อให้สะโพกหรือก้นเนี่ยใหญ่ขึ้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะพี่ไปฉีดเมื่อไหร่อีกนานไหมถึงได้ไปฉีดหลังจากที่ไปคุยกับหมอเนี่ย1อาทิตย์ค่ะ1อาทิตย์ไปฉีดครั้งแรกค่ะเป็นยังไงครับฉีดครั้งแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีค่ะครั้งที่2ครั้งที่3เป็นยังไงก็ดีค่ะไม่เป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นฉีดมาเรื่อยๆถูกไหมฮะค่ะกี่อาทิตย์ครั้ง2อาทิตย์2อาทิตย์ครั้ง2อาทิตย์ต่อ1ครั้งค่ะครั้งละกี่ซีซี200cc นะฮะครั้งละกี่บาท40,000บาทพี่ฉีดทั้งหมดกี่ครั้ง10ครั้งใน1ปีเลยค่ะถูกไหมฮะค่ะเพราะพี่ฉีดบอกว่าอาทิตย์2อาทิตย์ครั้ง2อาทิตย์ครั้งคือผมไม่รู้พี่จะแบ่งเวลายังไงอ่ะแต่ที่แน่คือใน1ปีเนี่ยพี่ฉีดครบ10ครั้งค่ะเป็นเงินทั้งหมด 400,000 บาทค่ะครั้งสุดท้ายที่มีปัญหาเป็นครั้งที่เท่าไหร่ฮะที่ฉีดปี56ค่ะครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่10ครั้งที่10มันมีอะไรเกิดขึ้นรอยดำค่ะเป็นรอยดำยังไงฮะเป็นจุดดำ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 ทั้งก้นเลยค่ะทั้งสองข้างเลยใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะหลังจากนั้นทำยังไงต่อไปคุณหมอก็บอกให้มารักษาที่เขาเดี๋ยวเขารักษาให้ไอ้รอยดำเขาก็ฉีดยาขาวฉีดยาอะไรของเขาฉีดยาขาวคือยาอะไรคือเขาบอกว่าเป็นฉีดที่ฉีดหน้าขาวอ่ะแต่เขาจะเอาไปฉีดที่ก้นเราให้มันหายแล้วหลังจากนั้นมันไม่หายค่ะแล้วมีฉีดอะไรเพิ่มอีกไหมฮะแล้วก็มีเขาก็เอาคีรอยมาฉีดอีกคีรอยคืออะไรฉีดคีรอยคืออะไรเขาบอกว่าเป็นยาที่ฉีดให้ไอ้แผลนูนอ่ะมันยุบอ่ะเขาบอกมันฉีดแล้วมันคีรอยคือหมายถึงแผลเป็นถูกไหมฮะถ้าเกิดใครเป็นแผลเป็นขึ้นมาเป็นเหมือนแบบพวกคีรอยนูนๆขึ้นมาแข็งๆก็เอายาตัวนี้ไปฉีดเพื่อให้มันนิ่มลงใช่ค่ะเขาฉีดพี่ด้วยใช่แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงก็ไม่ดีขึ้นพอตกกลางคืนมันก็อักเสบอักเสบเลยแล้วทำยังไงพี่อักเสบก็โทรถามคุณหมอว่าทำไมมันปวดแล้วก็บอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาหาหมอก็แล้วกันเดี๋ยวหมอดูแลให้อันนี้คือในปี56นะแล้วไงต่อฮะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็มาฉีดยาให้แล้วพอเราไปถึงเราบอกคุณหมอมันไม่ไหวแล้วมันบวมมากคุณหมอบอกว่าเอามางั้นเช้านี้มาเลยเขาก็ผ่าเขาใช้ผ่านะไม่ได้เจาะผ่าผ่าเพื่อบีบหนองออกแล้วเป็นยังไงฮะเขาก็เย็บแผลต่อมาแล้วมันแผลมันไม่ติดทำไมถึงไม่ติดฮะพัดก็ไม่ทราบว่ามันไม่ติดคือเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะถูกไหมครับอันนี้ใช่ไหมในภาพเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ค่ะต้องเป็นที่มันเป็นรูๆอะค่ะอ๋อโอเคก็คือเป็นรูอันนี้ผ้าที่อันนี้คืออยู่โรงพยาบาลอันนี้ก็ไม่ติดเหมือนกันอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะฮะแต่ในปี56นะครับทางคุณพัดเองได้มีการเดินทางไปหาคุณหมอที่ทำให้คุณนั่นแหละแล้วก็มีการผ่านะฮะเอาหนองเดรนน้ำหนองเดรนอะไรออกก็แล้วแต่ถูกไหมฮะแต่มันก็ยังไม่หายค่ะถูกไหมครับคุณรักษาตัวอย่างนั้นน่ะมากี่ปี3ปีค่ะ3ปีตั้งแต่ปี56จนกระทั่งถึงปี58 678ถูกไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าตรงกับข้อเท็จจริงที่คุณส่งเรื่องเนี่ยไปที่แพทยสภาถูกไหมฮะปรากฏว่าในนี้เนี่ยบอกว่าปี58นี่นะฮะ เดือนธันวาเหมือนกันเขาบอกคุณรักษาตัวอยู่ดีๆเนี่ยคุณช็อกหมดสติไปใช่ค่ะทำไมถึงช็อกไปก็มันทีแรกมันบวมแล้วมันก็อักเสบแล้วมันก็พัดไม่รู้อาการของมันอยู่ๆมันก็ช็อกไปเลย
คือเราไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเขาก็หามเราเข้ามาที่คลินิกซึ่งในระหว่างปี56จนถึง58เนี่ยแผลที่ก้นของคุณที่ว่าผ่ามาเนี่ยเย็บไม่ติดคุณก็ต้องเปิดไว้อย่างนั้นเหรอใช่เป็นรูอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ต้องไปทำแผลที่คลินิกเขาทุกวันทรมานไหมตอนนั้นทรมานค่ะมันเพราะอาบน้ำไม่ได้ค่ะอาบน้ำไม่ได้ใช่ค่ะต้องไปทำแผลเกือบทุกวันทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่เกือบนะทุกวันทุกวันค่ะพัดจะต้องไปคลินิกเนี่ยทุกวันอืมค่ะสามปีเนี่ยทุกวันแล้วหลังจากนั้นที่ไปที่คลินิกแล้วปี58เดือนธันวาที่คุณช็อกหมดสติแล้วทำยังไงกันตอนนั้นก็ไปที่โรงพยาบาลค่ะคือช็อกที่ไหนที่คลินิกเขาแล้วเขาก็พาไปที่โรงพยาบาลเอาคุณไปช็อกที่คลินิกเขาเลยเหรอไม่ได้ที่นี่คือเอาเราเนี่ยไปหาเขาเราบอกว่าเราไม่ไหวแล้วตอนนี้เราเป็นอีกแล้วจากครั้งแรกอาการเป็นยังไงก็คือมันจะหนาวสั่นมันจะหนาวสั่นแล้วก็ปวดแผลคือคุณเป็นอย่างนี้มาตลอดใช่ค่ะหนาวสั่นหนาวสั่นปวดแผลหนาวสั่นปวดแผลตลอดใช่แล้วเขาก็พอไปหาเขาก็จะให้ยาแก้อักเสบแก้อะไรเงี้ยมันก็จะทุเลาลงแล้วพอหลังจากสุดท้ายสุดเนี่ยปี59เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับคุณก็เลยเดินทางไปหาคุณหมอค่ะคือพาไปหาเขาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเอาเข้าโรงพยาบาลไปหมายถึงตัวเขาพาส่งเองเลยทางโรงพยาบาลทางคลินิกส่งเองเขาก็ให้ลูกน้องเข้าไปกับหลานไปส่งไปถึงแล้วเป็นยังไงฮะก็คือติดเชื้อหมอบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะถูกไหมครับติดเชื้อหลังจากนั้นได้มีการเห็นบอกว่าทางคุณหมอที่โรงพยาบาลที่คุณไปหาเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่คลินิกกันนะเป็นโรงพยาบาลแล้วนะที่บอกคุณติดเชื้อเนี่ยได้มีการผ่าตัดถูกไหมครับถูกค่ะแล้วก็นำเอาฟิลเลอร์ที่อยู่ในก้นของคุณเนี่ยออกค่ะถูกไหมฮะก็จะเป็นลักษณะนี้คุณผู้ชมฮะขอโทษนะครับขออนุญาตเปิดเผยได้ใช่ไหมฮะยินดีค่ะยินดีนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมนี่นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือเน่าข้างในเนี่ยเน่าหมดเลยนะฮะเน่าหมดเลยนะฮะหลังจากนั้นทำยังไงต่อไปพอเอาออกแล้วพอเอาออกแล้วก็ยังไม่หายค่ะผลข้างเคียงวันนี้เป็นยังไงผลข้างเคียงก็คือเนี่ยถ้าไม่มีบ่อยอย่างเงี้ยนั่งไม่ได้มันจะเจ็บแล้วถ้าเจ็บปุ๊บมันจะอักเสบแล้วเราก็ไปอยู่ที่แบบร้อนๆกับเขาไม่ได้ต้องอยู่ห้องแอร์24ชั่วโมงครับแล้วทางคลินิกนั้นเข้ามารับผิดชอบดูแลหรือคุณไหมเบื้องต้นดูแลอยู่ค่ะพอเรื่องบานปลายก็ทิ้งคืออะไรทิ้งก็คือให้ปล่อยให้เราอยู่โรงพยาบาลไม่ไปรับผิดชอบแล้วแต่ผมได้ยินว่าเขาจ่ายเงินให้คุณก้อนเขาจ่ายตอนในนี่เราไปร้องแล้วไงเขาถึงจ่ายแล้วก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้าเขาไม่ยอมรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นคุณถึงได้ไปร้องถูกค่ะแล้วเขายอมจ่ายคุณเท่าไหร่เขาจ่ายมาเนี่ย3ล้านแล้ว3ล้านบาทก็น่าจะจบแล้วนะก็คือมันไม่จบค่ะเราตกลงกันไปเพราะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันเยอะมากนะคะคุณกันใจไม่ใช่ถูกๆพัดอยู่มาเนี่ยเขารู้ดีพัดบอกว่าคุณหมอนะจริงๆแล้วพัดก็ไม่ได้จ่ายอะไรแต่ค่ารักษาคุณหมอรู้ดีว่ามันแพงแค่ไหนต่อครั้งนึงเป็นล้านนะคะที่พัดเข้าเนี่ยครั้งนึงเป็นล้านค่ะพัดอยู่แค่4เดือนน่ะใช้เงินประมาณ2ล้านเกือบ3ล้านที่รักษาไอ้โรคเนี่ยเขาก็จ่ายคุณมา3ล้านยังไม่ cover เหรอยังค่ะเพราะมันไม่หายเนี่ยคะตอนที่เขาพัดทิ้งพัดเนี่ยเขาบอกพัดมีเนี่ยเขาบอกว่าให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่จ่ายแล้วอะไรประมาณเนี้ยนั่นน่ะพัดแผลพัดก็ยังเปิดแล้วยังปิดไม่ได้เลยหมอยังเย็บให้ไม่ได้เลยแต่วันนี้ออกไปถึงหมอที่โรงพยาบาลก็เย็บให้ไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะแล้วมันสมานขึ้นไปได้ยังไงอ่ะก็คือครั้งสุดท้ายสุดเนี่ยหมอก็บอกมันมีทางเดียวแล้วมันคือเย็บทีไรมันก็รั่วตลอดคือแตกออกคือปริออกหมดออกตลอดมันเน่าแล้วมันตายมันก็ปริออกหมดคือเขาก็ลองทุกๆวิถีทางสุดท้ายทำยังไงสุดท้ายสุดเนี่ยเขาพาพัดเข้าไปซัมเบอร์เขาเรียกอะไรอ่ะเอาไออะไรนะที่มันอยู่ในแคปซูลอ่ะแล้วยังไงเอาเข้าเราไปให้เข้าไปเข้าคอร์สนั้นดูพอเข้าคอร์สมาปุ๊บแผลมันก็จะเป็นสีแดงที่อย่างใหเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจไม่ถึงอะไรยังไงคือเนื้อมันจะดีขึ้นก่อนหน้านี้มันเป็นเนื้อตายมันเป็นเนื้อตายก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมใช่เป็นอย่างนี้แต่ก่อนหน้านี้มันจะซีดหมดโอเคไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าใช้เนื้อหน้าขามาปะถูกค่ะถึงได้หายถึงได้ดีขึ้นถึงได้ดีขึ้นอ่ะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราได้มีการเรียนเชิญนะฮะนายแพทย์ธนวัฒน์นะฮะโชติมานะครับท่านเป็นนายกสมาคมศัลยกรรมนะฮะและเวชศาสตร์เสริมสวยประเทศไทยมานั่งพูดคุยกับเราด้วยนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเราพักกับรายการหมด
ระแสนะครับยังพูดคุยนะครับถึงอุทาหรณ์นะครับในการฉีดฟิลเลอร์นะครับแน่นอนนะครับมีได้พูดคุยกับคุณพัฒน์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะถึงกรณีของเธอเองนะครับที่อยากจะมาพูดให้คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยได้ชมกันนะครับว่าการฉีดฟิลเลอร์ของเธอนั้นทำให้ก้นเธอเนี่ยเน่าไปคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวเราจะมีคุยมุมนึงนะฮะกับนายแพทย์ธนวัฒน์โชติมานะฮะท่านเป็นนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์นะเสริมสวยประเทศไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับไม่พูดทำเพลงเลยฉีดฟิลเลอร์มันเป็นอย่างนี้ได้จริงเหรอฮะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าฟิลเลอร์นี่คือสารเติมเต็มนะครับเป็นสารสังเคราะห์เอามาทดแทนบริเวณส่วนที่ขาดในร่างกายครับถ้าปริมาณน้อยๆปัญหาก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะถ้าปริมาณมากๆปัญหาก็เยอะนะครับที่การโรคสั้นๆจากการฉีดมันก็มีของมันด้วยตัวมันเองนะครับเช่นมีการติดเชื้ออย่างเงี้ยเป็นไปได้สองมีการไหลไปทางที่ต่างๆได้นะครับอาจารย์ครับผมขอโทษอย่างนี้นะฮะฟิลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องฉีดที่ใบหน้าอย่างเดียวหรอจริงๆแล้วฉีดที่ไหนในร่างกายก็ได้ฮะเหรอฮะครับแต่ตำแหน่งที่ฉีดกับความเข้มข้นของฟิลเลอร์แต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะแตกต่างกันครับผมอย่างที่ก้นหรือด้านท้ายสะโพกเนี่ยต้องใช้ฟิลเลอร์ชนิดที่มันค่อนข้างหนักหน่อยหมายความว่ามันสามารถคงรูปแล้วก็อยู่ได้นานครับครับซึ่งคือตามคลินิกก็มีฉีดกันทั่วไปละครับก็เราเห็นมีการฉีดมากมายหลายแห่งนะครับครับทีนี้ปัญหาคือฟิลเลอร์เนี่ยถ้าที่ถูกที่ต้องก็ควรจะต้องผ่านการวิเคราะห์จากอย.ครับนะฮะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามันก็จะหมายความว่าได้การรับการรับรองคือปลอดภัยคือหมายถึงว่าขอโทษนะฮะฟิลเลอร์เนี่ยถ้าผมทราบเนี่ยมันจะเป็น3เติมเต็มที่สามารถละลายตัวเองได้ถูกไหมครับแต่มันก็จะมีอีกประเภทนึงที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับซิลิโคนใช่ครับถูกไหมฮะที่มาในรูปแบบของฟิลเลอร์เหมือนกันใช่ครับบางคนฉีดเข้าไปปุ๊บมันไม่ละลายมันจะค้างแล้วเกาะเป็นพังผืดอยู่ในตัวเราครับเขาใส่สารที่ให้มันคงอยู่ได้นานนะครับเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์ตัวที่เราใช้กันเยอะเนี่ยเขาเรียกเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับซึ่งพวกนี้ก็มีระยะเวลา 6-8 เดือนในการสลายนะครับแต่ในกรณีที่ฟิลเลอร์บางตัวนี่ต้องฉีดปริมาณที่ฉีดในบริเวณที่ลึกแล้วต้องการให้มันคงรูปอยู่นานอันนี้ก็จะใส่สารอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้มันคงรูปอยู่นานครับผมปัญหาพวกนี้ก็จะเกิดได้มากกว่าในตัวที่ฉีดได้น้อยตัวที่สามารถสลายไปสลายได้ได้ครับอย่างกรณีของคุณพัทเองเนี่ยนะฮะ คือแกฉีดที่ก้นเนี่ยข้างละ100 cc ครับ10ครั้งใน1ปีนะฮะเท่ากับขอโทษนะฮะคือในคือก้นของเธอเนี่ยนะฮะมีอยู่ประมาณ 2,000 ซีซีครับข้างละพันใช่ไหมฮะข้างละพันนี่ถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะเยอะครับมีผลทำให้เธอเนี่ยก้นเน่าได้ไหมฮะอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าในการฉีดเข้าไปเนี่ยเนื่องจากเป็นสารที่มันไม่เป็นสารสังเคราะห์เป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายนี่ด้วยธรรมชาติร่างกายมันก็พยายามจะต้องมีพังผืดอะไรต่างมาห้อมล้อมเพราะฉะนั้นแล้วในการฉีดปริมาณหลายครั้งเข้าไปเนี่ยโอกาสที่มีการติดเชื้อถ้าการฉีดนั้นไม่ได้เตรียมให้ดีนะครับเพราะนั้นเชื้อโรคที่เข้าไปมันอาจจะรวมตัวอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีการอักเสบอะไรต่างขึ้นมาครับครับโดยเฉพาะที่ในบริเวณที่ก้นเนี่ยหนังที่ก้นนี่มันหนามากถ้าเป็นที่บางๆเนี่ยมันก็จะถ่ายครุเป็นฝีเราก็เห็นง่ายปัญหาก็น้อยนะครับสามารถแก้ได้แต่ในกรณีที่บางพื้นที่เนี่ยก้นมันหนามากนะครับเปิดหน้าหนามากเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าเกิดการอักเสบแล้วเนี่ยกว่ามันจะแตกออกมาเนี่ยบางครั้งไม่แตกมันก็จะขยายกินพื้นที่ไปเรื่อยๆคือมันจะอักเสบบวมเหมือนลักษณะเป็นฝีใช่แต่ไม่แตกใหญ่แต่จะเป็นหนองข้างอยู่ข้างในใช่ครับตอนนี้ก็ทำปัญหาให้นั่นคือหมายความว่าโอกาสเสียชีวิตก็มีสูงเหมือนกันก็มีการติดเชื้อมากขึ้นแล้วก็มีเชื้อโรคไปตามกระแสไปตามกระแสเลือดครับอันนี้ก็เกิดการช็อกกันอะไรเกิดได้ครับผมทีนี้ในมุมกลับผมต้องเรียนถามอาจารย์นี้ในฐานะที่อาจารย์เป็นนายกสมาคมศัลยกรรมด้วยครับเรื่องแบบนี้มันมีเกิดขึ้นบ่อยไหมถามจริงๆในการปฏิเวชแบบทั่วไปการฉีดอะไรเข้าไปเกิดเป็นฝีก็เหมือนกันเราฉีดยาเข้าไปที่สะโพกนะครับนะโดยเฉพาะที่เป็นน้ำมันโอกาสที่เป็นฝีได้อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ปริมาณไม่เยอะพอเกิดเป็นฝีปั๊บเราผ่ากรีดระบายหนองออกก็โอเคแต่นี่ฉีดเข้าไปปริมาณค่อนข้างเยอะ
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราบริเวณที่หนังหนาพ้นกว่าจะรู้เรื่องอาจจะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปสะสมอยู่แล้วก็เพิ่มจำนวนปริมาณมากขึ้นจนกระทั่งร่างกายเราสู้ไม่ไหวอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ช็อกได้ครับผมทีนี้กรณีของทางคุณพัฒน์เองนะฮะแกบอกว่าแกก็เรียกว่าไปรักษากับคลินิกแห่งเดิมมาอยู่ตลอดนะฮะตลอดระยะเวลา3ปีนะแกไปฉีดเนี่ยคือปี56ครับนะฮะ56นี่มีปัญหาฉีด55 56นี่มันมีปัญหาครั้งที่10นะฮะเริ่มเป็นเหมือนเม็ดสิวดำๆๆๆๆขึ้นมาไอ้นั่นมันคืออะไรฮะครับอันนี้ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับข้อมูลอันนี้ผมได้ฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นผมเองคงจะไม่ตอบในกรณีคุณพัฒน์คนไข้คุณพัฒน์แต่ถามผมในกรณีว่ามันเกิดอย่างนี้เกิดเพราะอะไรผมจะตอบอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ข้อมูลจากด้านคุณหมอฝั่งหนึ่งถูกนะเพราะฉะนั้นผมเองไม่ได้ตอบปัญหาคุณพัฒน์ผมจะตอบปัญหาของคุณหนุ่มนะครับว่ามันเกิดขึ้นยังไงในกรณีที่เมื่อเราฉีดสารแปลกปลอมเข้าไปเยอะๆเท่านั้นครับปริมาณมากๆมันก็จะไปดันนะแล้วก็ทำให้มีการตายของเนื้อเยื่อข้างบนนะฮะเพราะในจำๆนี้เขาเรียกเป็น focal necrosis คือหมายความว่าตายเป็นจุดๆเมื่อมีการติดเชื้อหรือมีการกดนะฮะตรงบริเวณเนื้อไขมันบริเวณตรงใต้ผิวหนังเนี่ยมันบางลงนะฮะเพราะเลือดบริเวณนี้อาจจะเลี้ยงไม่พอถูกไหมฮะมันก็เป็นจำดันอันนี้เป็นสายคือหมายความว่าสัญลักษณ์ของการติดเชื้อแล้วล่ะอันนั้นครับเป็นสัญลักษณ์ของการแล้วกรณีที่หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางคุณหมอได้มีการรักษามา3ปีเป็นคุณหมอที่ฉีดฟิลเลอร์ให้นี่แหละรักษามา3ปีโดยการที่เจาะนะฮะเป็นรูๆเหมือนผ่าลงไปเป็นเจาะเป็นรูๆนะฮะแล้วก็เดรนน้ำหนองออกเนี่ยครับไอ้นี่คือเป็นการรักษาที่ถูกต้องไหมถูกต้องครับผมบอกคุณหนุ่มแล้วนะครับว่าผมไม่วิเคราะห์ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะโอเคผมเข้าใจผมไม่เชื่อว่าไอ้3ปีเนี่ยมันจะเป็นระยะเวลาที่ถูกต้องแต่ถ้าถามผมว่าถ้ากรณีอย่างนี้เกิดทำไงการรักษาคือการผ่าระบายสิ่งที่อักเสบอยู่ข้างในให้ออกครับอันนี้เป็นการรักษาที่ถูกต้องแล้วอาจารย์จะบอกว่าเป็นเหมือนสิวแล้วก็เจาะให้หนองมันออกครับถูกครับแต่เขาบอกเขาเจาะมา3ปีอาจารย์บอกไม่เชื่ออันนี้ผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวพักขออนุญาตค้านตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่จริงคุณหมอต้องออกมาฟ้องพัดอยู่แล้วค่ะตรงนี้อันนี้ผมขออนุญาตคุณหมอไม่ยอมออกมาโต้แย้งอะไรกับพัดสักเรื่องเดียวพัดพยายามร้องไปไม่ใช่พัดร้องจากที่นี่นะคะพัดร้องไปที่หลายหน่วยงานถ้าเปิดพัดพูดเรื่องไม่จริงหรืออะไรทุกอย่างที่พัดพูดมาเป็นเรื่องเท็จคุณหมอต้องออกมาฟ้องไม่เดี๋ยวก่อนนะฮะคือคุณพัดผมเข้าใจในมุมคุณพัดแต่ทางอาจารย์แกก็บอกว่าแล้วฟังข้อมูลอีกฝั่งนึงฟังค่ะแล้วขอโทษนะคะแล้วที่คุณหมอบอกว่าสงสัยว่าแม่ทำไมถึงเกิดรอยดำถูกนะคะครั้งสุดท้ายล่าสุดพัดตอบให้เลยว่าเขาบอกว่าพัดไม่ต้องเชื่อพัดเดี๋ยวไปถามพูดเลยเขาบอกว่าไอ้ถุงเนี้ยมันมีปัญหาใครฉีดก็มีปัญหาทุกคนเลยใครพูดคุณหมอค่ะไอ้ถุงนี้มีปัญหาหมายถึงอะไรถุงนี้ก็ไอ้ฟิลเลอร์ของเขาเนี่ยแหละค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางมุมนั้นอาจารย์ไม่ได้ตรงนั้นอาจารย์บอกอาจารย์ยังไม่ฟังข้อมูลฝั่งนู้นครับคงไม่วิเคราะห์ตรงนี้นะครับคงไม่ตอบประเด็นตรงนี้นะครับแต่นี่เป็นข้อเท็จจริงของทางฝั่งคุณถูกไหมครับแต่ของอาจารย์ก็คือก็บอกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันถูกต้องครับถูกไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่ออยากจะทราบเหมือนกันว่ากรณีนี้หลังจากนั้นเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดพาไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยผ่าแล้วปรากฏปิดไม่ได้เย็บไปเนี่ยแตกออกเย็บไปแตกออกนะฮะทำให้ถึงเนี่ยเกือบตายนะครับรวมถึงเดี๋ยวต้องถามด้วยนะครับว่ากรณีแบบนี้โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกต่างๆที่ทำแบบนี้เนี่ยควรจะต้องยกเลิกการฉีดฟิลเลอร์ที่ก้นหรือเปล่าเพราะมันต้องใช้ปริมาณเยอะจริงๆครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับครับกระแสนะครับเมื่อกี้คุยกับอาจารย์ค้างไว้นิดนึงอาจารย์ครับกรณีแบบนี้ทำไมผ่าแล้วเวลาเย็บกลับเข้าไปเนี่ยกลับไม่ติดเป็นเพราะฟิลเลอร์หรือเปล่าครับอย่างนี้ครับเวลาใส่ฟิลเลอร์ไปจำนวนเป็นพันเนี่ยนะครับเพราะมันก็เป็นโพรงถูกไหมฮะแล้วมันอยู่มีการติดเชื้อเพราะในหนังบริเวณเนื้อบริเวณที่เป็นโพรงเนี่ยเลือดมาเลี้ยงไม่พอนะครับนะครับแล้วมันอาจจะมีการตายของเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่าออกนะครับบางครั้งก็ต้องตัดเนื้อที่เสียออกนะครับแล้วการดึงเข้ามาเย็บเข้าหากันเนื่องจากหนังก้นเนี่ยมันตึงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ตายก็จะต้องตัดออกเพราะฉะนั้นก็อาจจะเย็บเข้าหาไม่ได้เขาทำถูกแล้วครับในการที่เปิดแผลรักษาไว้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจนกระทั่งเนื้อ
ข้างล่างเนี่ยมันฟูขึ้นมาใช่ครับฟูแล้วฟูขึ้นมาถ้าหนังไม่พอแล้วก็หนังอื่นมาปิดแต่อันนี้คือเขาใช้หนังที่นักที่ต้องครับข้างขาต้องเลยครับนะฮะอันนี้เป็นการรักษาที่ถูกต้องเลยต้องเลยครับผมถามอย่างนี้ในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับผมเห็นมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับไอ้เรื่องของการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยก่อนหน้าเคสนี้เนี่ยนะฮะผมเคยทำมาครั้งนึงฉีดฟิลเลอร์เข้าไปปรากฏว่ามันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดที่ก้นเนี่ยนะฮะจะฉีดก้นเหมือนกันสะโพกใช่ครับเข้าไปอุดที่หัวใจแล้วชักตายเดี๋ยวนั้นเลยกรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมเอ็กซิเดนต์เกิดขึ้นได้นะครับเพราะบริเวณที่ก้นเนี่ยมันมีเส้นเลือดใหญ่ถ้าฉีดแล้วมันสามารถหลุดเข้าไปนะครับ มันก็อาจจะไปตามที่อวัยวะที่สำคัญอุดหัวใจก็ภายใน3นาทีก็ตายอุดสมองก็ครับความเสี่ยงมีมากแค่ไหนฮะถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงมีมากแค่ไหนจริงๆแล้วถ้าฉีดปริมาณไม่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปถูกเส้นเลือดใหญ่นะครับมันก็ไม่มีปัญหาครับก็มีโอกาสเสี่ยงอยู่บ้างมีครับผมถามอย่างนี้ทำไมถึงไม่มีข้อกฎหมายในฐานะที่เป็นนายกสมาคมศัลยกรรมนะครับครับผมไม่มีข้อกฎหมายมาห้ามฉีดฟิลเลอร์ที่ก้นหรือที่มันอันตรายจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็ในอย.ก็มีข้อกำหนดในการให้อย.ฟิลเลอร์แต่ละตัวนะครับห้ามฉีดตรงไหนเขามีอยู่แล้วนะครับที่ก้นมีไหมฮะที่ก้นคือฟิลเลอร์แต่ละตัวเนี่ยอย.จะอนุมัติว่าให้ฉีดตรงไหนได้ไม่ฉีดตรงไหนได้เพราะฉะนั้นถ้าทำตามอย.มันก็จะไม่มีปัญหาคือปัญหานี้ไม่เกิดใช่ครับคืออาจารย์ไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำถูกครับถูกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการไปพาดพิงถึงคลินิกอื่นเขาที่เขาละเมิดอย.ถูกครับเพื่อตรงๆถูกไหมฮะถูกครับแสดงว่าอาจารย์กำลังบอกว่าก็มีคลินิกบางคลินิกจริงๆที่มีการละเมิดอย.จริงๆครับถูกไหมครับถูกครับก็มีสารที่ไม่ได้ผ่านอย.ก็มีแต่การฉีดอันนี้ถามว่าฉีดได้ไหมคุณหมอก็ต้องรับผิดชอบครับไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเรื่องแบบนี้มันเข้าข่ายนี้นะฮะบางทีไปโทษตัวเขาไม่ได้อาจจะต้องมามองที่ตัวเราว่าเราไปฉีดทำไมถูกครับถูกไหมฮะคือถ้ารู้มันอันตรายขนาดนี้อย่าไปฉีดดีกว่าครับโอเคไหมฮะฟังแบบนี้พอถามเขาแล้วค่ะยังไงฮะถามว่าคุณหมอมันมีเอฟเฟกต์อะไรไหมเขาบอกว่าไม่มีเขาบอกไม่มีก็ควรจะขายของแล้วบอกของดีไว้ก่อนเขาบอกไม่มีแล้วฉันเอาของดีฉีดให้เธอมันจะเป็นอะไรเขาให้ฉีดที่หน้าไม่ได้มาฉีดที่ก้นเขาก็พูดแบบนี้ค่ะพักก็เลยเชื่อโอเคหมอครับแต่กรณีฉีดที่หน้าก็มีกรณีที่ฉีดเข้าสอดสอยเข็มเข้าไปนะฮะฟิลเลอร์เหมือนกันใช่ครับตาบอดมาคลินิกดังด้วยนะฮะพีคลินิกดังเป็นข่าวแต่เขาไม่เปิดเผยกันออกมาฉีดเข้าไปสอยไปนี่ฉีดตาบอดโอ้โหต้องวิ่งไปโรงพยาบาลใหญ่รักษาไม่ได้ค่อยๆหายไปยังไงครับอาจารย์ถามว่ามันเอ็กซิเดนต์ได้ไหมในการทำเวชบัตรทั้งหลายเนี่ยครับเอ็กซิเดนต์เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่ากายวิภาคของเส้นเลือดแต่ละคนบางทีมันมีเขาเรียกว่าvariationไม่ตรงไปไม่ใช่ถนนตรงนี้เส้นตรงมันอาจจะมีโคดเพราะฉะนั้นเอ็กซิเดนต์เกิดขึ้นได้เสมอครับในการเวชปฏิบัติครับแต่ก็ทุกคนก็ระมัดระวังอยู่ครับได้ครับผมแต่ก็ยังยืนยันนะฮะว่าเราไม่สามารถพูดพาดพิงได้ยังมีคลินิกอีกหลายคลินิกซึ่งยังมีการฝ่าฝืนคำสั่งของอย.อยู่อันนั้นอาจารย์พูดไม่ได้ผมพูดเองนะฮะโอเคพอที่จริงเป็นอย่างนั้นนะสุดท้ายมีอะไรจะพูดไหมครับเชิญเวลาหมดแล้วจริงๆนะฮะก็ไม่มีอะไรพัดฝากอยากให้หน่วยงานไหนก็ได้ค่ะตรวจสอบแกหน่อยเพราะว่าพัดไม่เชื่อว่าแกจะเป็นหมอจริงอะอย่างนั้นเลยเหรอฮะเพราะว่าการวิธีการรักษาแกกับพัดเนี่ยมันเยอะระยะเวลาเนี่ย3ปีอย่างที่บอกอ่ะพัดอยากให้หน่วยงานเนี้ยหน่วยงานไหนก็ได้ที่พัดไม่ทราบเรื่องหมอค่ะที่พัทยาเนี่ยนะใช่ช่วยตรวจสอบให้หน่อยเพราะพัดที่พัดไปเนี่ย3ปีเนี่ยทุกคนมีปัญหาหมดนะคะพัดไปที่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงก็บอกกับพัดว่าเนี่ยมีคนร้องเรียนอยู่แต่เอาผิดเขาไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานเหมือนพัดแต่พัดเนี่ยมีหลักฐานหมดครับผมเอาละฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะฮะครับขอบคุณครับครับคือใครจะดูอะไรก็ดูที่ตัวเองก่อนครับอย่าเพิ่งไปโทษคลินิกก็ที่คิดว่าไปแล้วจะอันตรายก็อย่าไปครับถูกไหมฮะอาจารย์อะไรที่พอดีแล้วก็ควรจะพอดีครับเอาละครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะตรีจีน่านะครับผลิตภัณฑ์หลินจือหมินครับกรุงเทพประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราโดนัทนะครับและปูนซีเมนต์ TPI ครับผมเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคค่ะครับ